เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเป็นเรือจริงๆเลยขายในเรือดีกว่าเราไปหาคนกินดีกว่าคนกินมาหาเราก็ไม่รู้ลูกค้าเขาก็ว่าอร่อยทั้งนั้นอะนะแต่ที่เขากินมากคือเนื้อน้ำตกลูกค้าเขาบอกเลยว่ารสชาติป้ามคือคงที่ไม่มีรสไม่มีเพิ่มขายไวสุดกี่โมงเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าจุกนะจ๊ะมาทานกันเยอะๆนะอร่อยจ้าสวัสดีจ้าป้าจุกนะป้าจุกก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ในเรือจริงๆนะจ้าป้าจุกทำอะไรมาก่อนครับก็ขายของตอนนั้นขายข้าวโพดคั่ววิ่งเรือขายเหมือนกันแล้วก็มามีลูกมีเต้าก็เลยอยู่ที่นี่ก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่กับที่แล้วก็ค่อยชั่วหน่อยตอนนั้นมืดไหนนอนนั่นอ่ะขายข้าวโพดคั่วมาขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันก็พอได้ไปพอกินกันไปอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่มันก็หากินกันทางเรืออย่างเงี้ยมาตลอดนะรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ขายทางเรือกันก็อะไรดีแล้วก็ลองไปเรื่อยๆจนมาได้ดีก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีนะขอให้ขึ้นไปอยู่ตามโรงงานอะไรแบบเนี้ยไม่ขึ้นบนบกอ่ะขายในเรือดีกว่าเราไปหาคนกินดีกว่าคนกินมาหาเราก็คือที่โดดเด่นก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาแบบหากินกันยากตามคอตามข้างบนมันเป็นเรือจริงแต่มันไม่ใช่เรือแบบเราวิ่งทายขายแบบนี้ถ้าเขาเรียกเขาก็ต้องฝักมือเรียกฝักมือเรียกพอป้าประกาศไปเงี้ยเขาก็เห็นเขาก็เรียกแล้วบางครั้งลูกค้าที่แบบว่าจะโทรถามก่อนว่ามาไหมถ้ามาเขาก็รอออ๋อมันจะเป็นมีต้มยำกับน้ำตกเนื้อจะอร่อยมากก็ไม่รู้ลูกค้าเขาก็ว่าอร่อยทั้งนั้นอะนะแต่ที่เขากินมากคือเนื้อน้ำตกถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวป้าที่ป้าแนะนำก็คือเนื้อน้ำตกลูกค้าเขาบอกเลยว่ารสชาติป้าคือคงที่ไม่มีรสไม่มีเพิ่มปัจจุบันคือก๋วยเตี๋ยวเท่าละ40แล้วพิเศษอะครับก็แล้วแต่สั่งเพราะจะไม่ทำเกิน40ถ้าใครอยากนานก็สั่ง50อะไรแบบนี้มีเนื้อน้ำตกหมูต้มยำมีแห้งน้ำใสผลตอบรับดีไหมครับดีจ้ะก็ใช้ได้ก็ลูกค้าเยอะขึ้นอะเหมือนกับว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเรือจริงๆอย่างเงี้ยลูกค้าก็สนใจอย่างเงี้ยก็ติดต่อก็โทรกันอยู่เรื่อยโทรกันทุกวันออกจากบ้าน2โมงเช้าขายไวสุดกี่โมงนี่เที่ยงวันเสาร์อาทิตย์เที่ยงนี้ก็คือหมดแล้วใช่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะถ้าวันธรรมดาก็3โมงมาจากวัดลันบุญมาถึงวัดพลแล้วป้าก็ย้อนกลับใช่หมดขายทุกวันหยุดเฉพาะวันจันทร์วันหนึ่ง0840265388ประจุก๋วยเตี๋ยวเรือจ้า